ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ SME Thailand Live นะครับใน Facebook ของ SME Thailand Online นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสัก 10:30 น.นะฮะเราก็จะมีเนื้อหาสาระข่าวสารนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมีผู้ประกอบการ SME มีกูรูมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาร่วมวงสนทนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพูดคุยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิกฤตเฉพาะเราเท่านั้นนะครับเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็วิกฤตครั้งนี้น่าจะเป็นวิกฤตที่เขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบประวัติศาสตร์90ปีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละครับกระทบค่อนข้างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เข้าใจว่าผู้ประกอบการในหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็คงพยายามปรับตัวนะครับพยายามหาวิธีการหามุมมองหาอะไรหลายๆอย่างหาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะนำพาทำให้เขาผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับเราถือว่าสิ่งที่ SME Thailandออนไลน์นะฮะทำณขณะนี้เราหวังว่าจะเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมโยงนะครับข้อมูลสาระมุมมองที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะท่านจะนำไปปรับใช้นะครับให้เป็นประโยชน์กับองค์กรของท่านนะครับก็อยากให้เท่าที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ผ่านมานะครับก็จะหลายท่านก็อยากจะฝากเรื่องของการตั้งสตินะครับเรื่องของการใช้สติปัญญาในการคิดในการแก้ไขนะครับเราทุกปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยนะกว่าจะคิดออกคิดได้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ดูตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับก็ดูแล้วตัวเลขก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับถ้าเราทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆนะครับระเบียบวินัยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ stay from home ก็ต้อง stay from home นะครับแล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับการรักษาระยะห่างนะครับระหว่างกันนี่นะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราคงต้องอาจจะลำบากหน่อยนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่จะดีขึ้นได้ก็เพราะว่าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเกริ่นนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมีแขกสำคัญนะครับที่จะมาคุยกับเราก็คือคุณธีรินทร์ธัญญวัฒนกุลนะครับท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับคุณก๊อฟนะครับที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวไก่แจ้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นเป็นข่าวอยู่นะคุณก๊อฟเองก็ทำโครงการไก่แจ้ซัพพอร์ตนะครับที่มีส่วนช่วยส่วนร่วมนะครับกับสังคมด้วยนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวคงได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ SME Thailand Online นะครับก็ฝากท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่เข้าก็ชักชวนเพื่อนฝูงนะครับเข้ามานะครับช่วงนี้คิดว่าท่านจะได้เจอเนื้อหาสาระข่าวสารที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะคุยให้ท่านได้รับทราบก็คือว่าเมื่อวานนี่นะฮะมีข่าวเรื่องของการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งอันนี้เป็นประกาศทุกเดือนฮะโดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยนะครับซึ่งปรากฏว่าตัวเลขเมื่อวานนี้นี่นะครับเป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ21ปี6เดือนนะครับก็ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับแน่นอนฮะมันมีปัญหาแน่นอนนะครับจากโรคภัยที่เกิดขึ้นก็เลยไปกระทบเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับตัวเลขนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ากำลังซื้อณขนาดนี้เนี่ยกำลังซื้อของแต่ละวันเนี่ยหายไปวันละ 5,000 ล้านบาทปกติเนี่ยกำลังซื้อแต่ละวันมีอยู่ประมาณสัก 20,000 ล้านบาทตอนนี้หายไป1ใน4ฮะหายไปประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เป็นอยู่นะครับของเดือนมีนาคมตัวเลขของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินี่หายไปประมาณสัก 40% นะครับซึ่งตัวเลขทั้ง2ตัวชี้ให้เห็นนะครับว่าเม็ดเงินนะครับที่จะไหลเวียนเข้ามาเติมเต็มนะฮะในระบบเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันหายไปมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งนี้ครับเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแน่นอนฮะเราก็คงจะต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมาปรับเพื่อให้เข้ากับสภาพ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของเราด้วยนะครับทีนี้ผมมีอันนึงครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการประกาศนะครับเรื่องของจะเห็นมีหลายสถาบันการเงินนะครับที่พร้อมใจกันนะฮะลดดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ 0.4% นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยลูกค้า SME หรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็จะได้รับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% นะครับแบงค์เยอะแยะมากแบงค์โอ้โหมากันนะพร้อมใจกันลดเลยไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงเทพการกรุงศรี TMB ธนชาติกรุงไทย CIMB ไทยนะครับก็เรียกว่าพร้อมใจกันในเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของ5,000 บาทนะครับ5,000 บาทนี่นะฮะสรุปว่าอย่างนี้ครับมันมีกระแสข่าวอยู่2อย่างที่คนพูดกันเยอะนะขณะนี้ว่าโอ้โหนี่รัฐบาลใจดีนะครับขยายมาตรการจาก3เดือนไปเป็น6เดือนนะครับคนที่ได้รับ 5,000 บาทจะไม่ได้รับแค่3เดือนแล้วนะครับก็จะขยายออกไปเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันล่าสุดรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะออกมายืนยันนะครับว่าโครงการนะครับที่ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยยัง3เดือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์นะครับการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี่ยังไม่จบนี่นะฮะก็อาจจะมีการขยายนะครับไปถึงระยะเวลา6เดือนหรือว่าครึ่งปีด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นคำยืนยันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะมีระยะเวลาแค่3เดือนนะครับแล้วก็พอถัดจากนี้ไปถึงจะนะขยายออกไปเป็นเวลา6เดือนนะครับก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับว่าโอ้โหนี่นะจะได้ไปถึง6เดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังได้แค่3เดือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับเราต้องวางแผนเราต้องมีวิธีการจัดการกับตัวเราเองนะฮะว่าเราจะจัดการกับตัวเองได้อย่างไรนะฮะก็เป็นยังไงก็ตามนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เราเรียกว่ามีโอกาสที่จะปัดฝุ่นอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลานี้หายไปโดยไม่มีคุณค่านะครับเราต้องสร้างหรือทำอะไรที่ทำให้ช่วงเวลานี้มีคุณค่าขึ้นมาได้สวัสดีนะครับคุณอุภาธรรมสิริชัยนะครับคุณจุฑามณีนะฮะก็ขอบคุณครับที่รับชมนะในส่วนของFacebook Live ที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าปัญหาเนี่ยนะมันพร้อมที่จะเกิดหรือว่ามันพร้อมที่จะกระทบเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับมันนะฮะไม่ใช่ว่าปัญหามาเราก็จะโทษนั่นโทษนี่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับเรียนรู้นะครับใช้นี่นะฮะช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับและเหตุการณ์ก็ถือว่ารุนแรงด้วยนะครับใช้มันนะครับในการที่จะเรียนรู้ปรับตัวนะครับให้เกิดประโยชน์นะฮะ อย่างน้อยนะครับอนาคตข้างหน้าเราเจอปัญหานี้อีกนี่นะฮะเราก็จะสามารถปรับแก้ไขมันได้นะครับตอนนี้ผมกำลังต่อสายนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยกับนะฮะกับคุณทีรินธัญญวัฒนกุลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งคุณทีรินเองเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะผลิตภัณฑ์ข้าวไข่แจ้นะครับซึ่งเราจะคุยกัน2เรื่องนะครับแน่นอนนะครับเรื่องธุรกิจที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้นะครับว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและเขามีวิธีการในการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับอีกอันนึงในบทบาทของการเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีนะฮะก็คงได้พูดคุยนะครับว่าผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วเขามีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้างซึ่งนะครับผลของการสำรวจที่ผ่านมาของสสว.นะฮะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะเขาบอกว่าพื้นที่นะฮะของผู้ประกอบการที่รับผลกระทบนะครับมากที่สุดนี่นะครับก็คือพื้นที่ของผู้ประกอบการที่จังหวัดชลบุรีนะครับแน่นอนฮะก็น่าจะเรียกได้ว่าคงต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ชลบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คุณทีรินคุณก๊อฟนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับ
ก็ก่อนอื่นต้องถามคุณก๊อฟหน่อยนะครับที่เพิ่งมารับตำแหน่งนะครับในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประธานหอการค้าที่หนุ่มมากนะครับก็ถือว่าดีครับสำหรับการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือในส่วนของภาคส่วนของสังคมที่เป็นส่วนของสังคมธุรกิจด้วยนะครับอยากจะให้คุณก๊อฟพูดถึงภาพรวมของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ EEC ซะด้วยนะครับพื้นที่สำคัญพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยนะความเดือดร้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการชลบุรีเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคุณก๊อฟครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่าวิกฤตของโควิด-19 เนี่ยก็ทำเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าชลบุรีเนี่ยคือมีส่วนของเรียกว่าเรามีในธุรกิจในทุกๆสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเขตพัทยานะครับรวมถึงบางแสนหรือที่อื่นๆริมทะเลนะครับตรงเนี้ยคือได้รับผลกระทบตั้งแต่ชุดแรกเลยเริ่มรับผลกระทบตั้งแต่ทัวร์เริ่มน้อยลงนะครับตอนช่วงแรกที่เกิดที่ประเทศจีนใช่ไหมครับคนจีนหายไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีต่างชาติอย่างรัสเซียยุโรปที่เข้ามาบ้างพอเชื้อเริ่มแพร่กระจายไปสู่หลากหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหายไปเกือบหมดละนะครับก็ในส่วนของโรงแรมก็เริ่มปิดตัวนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วคราวนี้พอโรงแรมได้รับผลกระทบปุ๊บซัพพลายเชนทั้งหมดเลยก็จะได้รับผลกระทบตามนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารผู้ประกอบการที่ส่งซัพพลายสินค้าซัพพลายบริการให้กับทางโรงแรมเนี่ยก็จะได้รับผลเริ่มผลกระทบละนะครับแล้วก็ต่อยอดมาพอตรงนั้นปุ๊บในซัพพลายเชนของโรงแรมปุ๊บเริ่มกระทบไปสู่ชีวิตของคนด้วยเหมือนกันชีวิตของผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกระบาดเนี่ยเริ่มลามเข้ามาถึงในประเทศไทยนะครับคนก็ออกไปใช้สอยน้อยลงนะครับแต่บางธุรกิจเริ่มมีปัญหาในเรื่องของซัพพลายเชนนะครับอย่างอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์นะครับก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนที่เป็นวัตถุดิบที่ต้องเอามาจากประเทศจีนก็เริ่มช็อตนะครับเริ่มมีปัญหานะครับการส่งออกก็เริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็เราอันนี้ก็คือจะเป็นภาพใหญ่ที่โดนกระทบในช่วงชุดแรกๆแล้วก็เป็นโดมิโนต่อมานะครับส่วนผู้ประกอบการ SME แน่นอนครับพอเกิดการเลิกจ้างนะครับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับในเมืองหรือว่าตลาดอะไรเงี้ยก็เริ่มซบเซาตามกันลงไปนั่นคือเป็นปัญหาที่ทางสมาชิกของหอการค้าเนี่ยเราก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการแชร์นะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าวิกฤตในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยก็สร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการมากพอสมควรและถือว่าเป็นตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาไม่เคยเจออะไรที่หนักขนาดนี้ครับครับแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยนะจริงๆถ้าที่ชลบุรีเนี่ยหลักๆใหญ่ๆเลยเนี่ยเท่าที่แยกออกก็คือเป็นผู้ประกอบการด้านภาคการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านภาคการผลิตนะครับอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับก็ดูแล้วมันจะมี2ภาคด้วยกันทั้ง2กลุ่มเนี่ยณขณะนี้เองฮะคุณก๊อฟเขามีการพูดคุยถึงวิธีการหรือการปรับตัวในช่วงนี้ของเขายังไงบ้างครับคุณก๊อฟครับอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยครับอย่างแรกเลยตอนนี้ผมเรียกว่าโรงแรมเกือบทั้งหมดนะครับผมว่า 90% เนี่ยปิดตัวลงละนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเรียกมองหาในเรื่องของความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เขาให้หยุดไปเราจะไปช่วยการสังคมจะมีส่วนช่วยอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธนาคารเงินกู้ต่างๆที่เขาพยายามหาแล้วก็เริ่มพูดคุยแล้วก็เริ่มประสานงานขอความช่วยเหลือหรือว่าสิ่งอะไรที่เป็นนโยบายจากทางภาครัฐที่มาช่วยเขาตรงนี้เพื่อจะซัพพอร์ตให้ผู้ประกอบการตอนนี้อย่างธุรกิจโรงแรมตอนนี้ผมมองว่าเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เรากำลังจำศีลนะครับครับก็คือพยายามที่จะทำยังไงให้เราสามารถอยู่รอดช่วงวิกฤตตรงนี้ได้เพราะว่าผมไม่มีรายได้เข้ามาละรายได้เรียกว่าศูนย์ละเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เรามีรายได้อยู่แล้วก็จะทำยังไงให้สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็พนักงานเนี่ยก็สามารถอยู่ด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการพูดคุยกันตรงนี้นะครับส่วนผู้ประกอบการในฝ่ายผลิตเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นกังวลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นซัพพลายที่จะเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของ
ความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแต่ละสถานที่ประกอบการเนี่ยก็ที่ยังดำเนินธุรกิจได้ก็ต้องมีการดูแลในของความปลอดภัยของพนักงานนะครับจะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยมีความเสี่ยงในการติดโรคน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำในเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์นะครับการทำงานจากบ้านนะครับ work from home หรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายการลูกค้าจะทำยังไงให้ความปลอดภัยตรงเนี้ยลูกค้าก็ไม่อยากเจอเราเราก็ไม่อยากเจอลูกค้าเพราะต่างคนต่างต้องระยะทางจากใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ตรงเนี้ยปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันให้รอดให้ได้ครับทีนี้ในส่วนของพนักงานนะครับของคนทำงานของที่ชลบุรีเนี่ยแน่นอนก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาจากคนข้างนอกไม่ใช่คนในท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยเขาณขณะนี้เนี่ยเขายังอยู่ทำงานอยู่ที่หรือเขากลับไปภูมิลำเนาหรือกลับไปบ้านของเขาแล้วครับก็มีทั้งสองส่วนนะครับอย่างความจริงแหละสมาชิกของเราเนี่ยของหอการค้าชลบุรีก็มีหลายท่านที่ทำอพาร์ตเมนต์นะครับในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับบางอพาร์ตเมนต์หรือว่าที่พักเนี่ยครับคนต่างจังหวัดที่มาเนี่ยบางส่วนก็พอโรงงานปิดตัวลงบางส่วนก็ยังอยู่ที่ในจังหวัดชลบุรีแต่ก็เยอะนะครับที่เดินทางกลับไปบ้านเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็เดินทางกลับไปอยู่บ้านก็เยอะเหมือนกันผมว่าน่าจะ 50% นะครับที่เดินทางกลับไปบ้านอีก 50% ก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็พักแล้วก็เก็บตัวในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของเขาครับของเท่าที่ดูฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมาชิกหอการค้าเนี่ยนะครับมีผู้ประกอบการเยอะไหมครับที่เจอโควิดไปเที่ยวนี้นะครับถึงกับถอดใจเลิกไปเลยครับก็เราก็ความจริงทางหอการค้าชลบุรีเราก็มีการพูดคุยมีการยังประชุมกันอยู่เหมือนเดิมผมว่ากับถี่ขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเราใช้โปรแกรม Zoom อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการติดต่อประสานงานและพูดคุยนะครับตอนนี้ถามว่าทุกคนได้รับผลกระทบไหมผมเชื่อได้ว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดเราก็แชร์ปัญหากันแต่ถามว่าถอดใจไหมยังไม่มีการถอดใจนะครับวันนี้เราก็ยังทั้งแชร์ประสบการณ์แชร์ปัญหาในแต่ละคนนะครับวันนี้อย่างของค่าชุมรีเราก็จะมีสอบถามว่าแต่ละสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยมีความต้องการหรือมีความอยากจะให้ภาครัฐหรืออะไรที่จะมาช่วยคุณหรือว่าคุณต้องการอะไรขาดอะไรที่จะทำให้คุณสามารถฝ่าอุปสรรคตรงนี้ออกไปได้เนี่ยครับเพราะเราก็มีทางทำงานร่วมกับทางหอการค้าไทยด้วยนะครับที่จะนำเรื่องแล้วก็ปัญหาของจังหวัดผู้ประกอบการสมาชิกของเราเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเนี่ยแล้วก็นำเรื่องตรงนี้ไปพูดคุยกับทางหอการค้าไทยเพื่อจะผลักดันให้เป็นนโยบายเพื่อกลับมาช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนอกจากทั้งแชร์เรื่องของปัญหาอีกอันนึงที่เราทำก็คือเราพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของจิตใจแล้วก็ต้องเรียกว่าช่วยเหลือแล้วก็คุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าวันนี้มันความมันไม่เท่ากันหรอกครับบางคนก็ไดเรกเลยบางคนก็ยังขายดีแต่บางคนก็ดรอปลงบางคนคือยอดแทบจะหายไป 70-80% แล้วก็ช่วยกันนะฮะแชร์ข้อมูลแล้วเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่เป็นความจริงตอนนี้ทางภาครัฐก็ออกในเรื่องของนโยบายในการช่วยเหลือหลายอย่างนะครับบางทีสมาชิกผู้ประกอบการในของเราเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเนี่ยบางท่านก็ยังไม่รู้เลยพออันไหนที่เป็นนโยบายดีๆที่จะมาช่วยเขาได้เนี่ยเราก็มาแชร์กันในกลุ่มสมาชิกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้องไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์คอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง 2-3 วันนะครับมากกว่าช่วงปกติด้วยซ้ำครับเดี๋ยววิกฤตนี่ทำให้เราได้พูดคุยกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณกอล์ฟครับครับมันจริงมันเหมือนทำให้ไกลกันนะฮะแต่ผมรู้สึกกลับใกล้กันมากขึ้นครับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรายังสื่อสารแล้วก็พูดคุยแล้วก็แชร์กันมากขึ้นครับเราวิกฤตนี้เหมือนทำให้เรารู้เลยว่าเรารักกันมากขึ้นนะครับเพิ่มเติมความรักให้กันนะครับใช่ครับทีนี้มีคนแสดงความคิดเห็นนะอยากคุณกฤตฮะคุณกฤตบอกว่าขอยืนยันอีกเสียงครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรีเริ่มเงียบแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นเสียงของผู้ที่ชม Facebook Live อยู่ณขณะนี้นะครับทีนี้จะถามคุณก๊อฟนิดนึงฮะว่าในส่วนของ
มาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆนะฮะที่เขาพยายามนำเสนอกันณขณะนี้ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือของในภาคธุรกิจนะครับก็ตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องของตัวมาตรการสินเชื่อนะครับเรื่องของการยืดหนี้พักชำระหนี้อะไรต่างๆทีนี้มันก็มีไอเดียนะครับในเรื่องของการที่จะเรียกเข้าไปช่วยอย่างเช่นนะครับเรื่องของการเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของค่าจ้างพนักงานซึ่งหลายประเทศตอนนี้ก็เริ่มขยับกันละนะครับอาจจะช่วยประมาณ 50% 70% แล้วแต่นะครับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันตรงนี้คุณก๊อฟมองว่าณปัจจุบันนี้นะครับนโยบายของภาครัฐที่ออกมาเราคิดว่าสามารถที่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและคิดว่ามีตรงไหนอีกที่เวลาเราคุยกันแล้วเนี่ยครับในกลุ่มก้อนของหอการค้าชลบุรีเนี่ยที่คิดว่าน่าจะมีมาตรการอันนี้1 2 3อีกเพิ่มเติมคืออย่างแรกครับผมอยากคือตอนนี้ครับการช่วยเหลือผมอยากให้ภาครัฐเร่งให้เร็วนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับอย่างตอนนี้ครับเพิ่งที่ประกาศออกมาล่าสุดที่ผมรับทราบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการช่วยของในเรื่องของธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยยกตัวอย่างผมเชื่อได้ว่าหลายๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมหรือแม้กระทั่งต่างๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางทีไม่ยิ่งหย่อนนะครับบางธุรกิจก็เรียกว่ากึ่งๆแบบปิดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายอดขายเรียกว่าหายไป 80-90% นะครับตอนนี้ก็ต้องฝืนทนรันไปก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงพนักงานนะครับออกไปนะครับแล้วก็จะทำให้ผมเชื่อได้ครับว่ามันคงอยู่ได้ไม่นานนะครับที่จะสามารถประคองตรงนี้ให้อยู่รอดเนี่ยถ้าเกิดทางภาครัฐเนี่ยเราคิดไปในรูปแบบเดียวกันแล้วก็มองว่าธุรกิจตรงไหนเนี่ยที่มันจะต้องช่วยผมอยากให้ภาครัฐตอนนี้ออกนโยบายมาเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงนะครับว่าเราจะมีส่วนช่วยยังไงเพราะสถานการณ์ตอนนี้มองว่ามันค่อนข้างวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังให้ปิดธุรกิจนี้เพื่อที่จะสามารถได้รับเงินจากประกันสังคมได้เนี่ยในหลากหลายธุรกิจก็ยังต้องรอนะครับแล้วมันจะยิ่งถ้าเกิดยิ่งนานไปนะครับก็จะทำใหตัวเจ้าของธุรกิจเองในอื่นๆที่ไม่ใช่โรงแรมเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะไปรับพนักงานด้วยเนื่องจากไม่มียอดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วปัญหาสังคมนะครับที่ผมกังวลมากเลยเนี่ยคือปัญหาสังคมที่มันกำลังจะตามมานะครับว่าเกิดสมมุติเขาไม่มีรายได้นะครับเขาไม่สามารถจ่ายแม้กระทั่งค่าอาหารได้นะครับตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญหาสังคมที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดนะครับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางตัวผมเนี่ยกังวลมากนะครับครับก็คิดว่ามันตอนนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไฟแนนซ์ส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังไม่มีเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าเข้าไปโดยตรงนะฮะอาจจะไปช่วยพนักงานในบริษัทเลยยังไม่มีนะครับก็ยังเป็นมาตรการที่ทุกคนกำลังรออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะมีมาตรการที่เรียกว่าเข้าไปแรงกว่านี้ช่วยได้มากกว่านี้นะครับทีนี้มาที่ธุรกิจอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงนิดนึงครับคุณวินัยคืออย่างเรื่องของการความช่วยเหลือจากทางธนาคารอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้เร่งดำเนินการให้เร็วนะครับเพราะบางส่วนยังต้องใช้เวลาในการติดต่อนะครับผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยแบงค์หรือธนาคารก็ค่อนข้างยุ่งมีทุกคนก็อยากที่จะ เรียกว่าพักชำระนะครับทั้งดอกทั้งต้นนะครับ แต่ก็ยังตอนนี้ก็มีนโยบายออกมาให้พักชำระในเรื่องของดอกและต้นออกไปก่อนนะครับแต่ว่าปัญหาในเรื่องของดอกก็ยังรันอยู่นะครับในช่วงพักชำระใน 3-6 เดือนตรงนี้นะครับ ซึ่งในส่วนตัวอยากจะให้ผลักดันให้ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าดอกและต้นในช่วงที่พักชำระเนี่ยเราขอเวฟไปเลยโดยที่ไม่เอาไปจ่ายในหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันผมบอกให้เลยว่ามันบีบบังคับมากนะครับแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าสิ้นปีนี้ทุกอย่างจะกลับมาปกติหรือเปล่านะครับสิ่งที่คุณก็พยายามจะบอกก็คือว่าอยากจะเหมือนเราหยุดสัก6เดือนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ถูกไหมครับใช่ครับคือลืมช่วงเวลานี้ไปเลยไม่เลย6เดือนแล้วเริ่มต้นกันใหม่ฟรีซไว้ฟรีซเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจบ6เดือนเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนี่นะครับตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยยังเดินนะครับ
เงินค่าจ้างก็ยังต้องจ่ายคือเหมือนเนี่ยต้องประคับต้องดูแลทุกต้องเอาเม็ดเงินเนี่ยมาควักดูหมดเนี่ยแล้วอีกขณะหนึ่งโอเคว่าอาจจะมีซอฟท์โลนมีเม็ดเงินมาให้แต่ก็จะเป็นเงินกู้ที่มันก็ไปพอกพูนซึ่งก็ต้องเป็นภาระในอนาคตอีกนะครับของเก่าก็มีของใหม่ก็กำลังจะมานะครับอันนี้เข้าใจว่าเวลาโอ้โหพอสิ้นสุดโควิดเนี่ยก็ต้องไปเจอทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่อะไรซับซ้อนเยอะแยะไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับที่อยากจะให้มีการฟรีซในเรื่องทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ก่อนสักระยะเวลา6เดือนนะครับจบสถานการณ์ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับส่วนนี่อาจจะระบุหน่อยว่ารัฐบาลอาจจะไปช่วยดูแลได้ไม่เกินกี่ล้านอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะครับจริงๆก็อยากให้รัฐบาลออกนโยบายที่มันแรงแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับก็ต้องคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ณขณะนี้มันแทบจะคนที่ทำมาหากินขายของดีๆณขณะนี้เนี่ยเขาจะมีไม่เยอะนะครับก็มาชลบุรีมีสัก20-20%ไหมฮะที่ยังขายกันคล่องโอ้โหยิ้มหน้าตาเบิกบานผมว่าทุกธุรกิจยังไงเขาเนี่ยคืออยู่ในสถานะของการประคับประคองอะนะฮะครับคือเพื่อที่จะให้อย่างที่ผมบอกตอนนี้คือเหมือนกับเป็นช่วงจำศีลอะนะฮะครับแต่บางรายที่มีแต่ว่าน้อยมากครับผมว่าที่จะขายผมว่าอยู่ประมาณสัก 20% แล้วกันที่ยังพอรันได้เนี่ยคือจะเป็นของกินเป็นยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยที่สินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตจริงๆอะนะครับที่จะยังสามารถพอค้าขายได้นะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นนะคุณทิพารัตน์นะเขาบอกว่าใครติด NPL ตอนนี้เนี่ยนะฮะธนาคารไม่ช่วยเหลือเลยค่ะมีไหมครับคุณก๊อฟเจอไหมครับก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ความจริงในสถานการณ์แบบนี้เราก็อยากจะให้ลองพิจารณาช่วยเหลือทุกคนนะครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกนะฮะวันนี้ผู้ประกอบการทุกรายก็ยังต้องมีภาระเยอะรวมถึงยอดไม่มีนะครับสำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรที่เป็นยาแรงยาเร็วได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งคิดแล้วสรุปแล้วก็ทำให้เร็วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นยิ่งเราปล่อยให้ยาวไปเนี่ยมันจะมีผลปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนครับแต่สำคัญคือเรื่องปัญหาสังคมที่กำลังจะตามมาครับนี่ก็มีคนมีคนแสดงความคิดเห็นคุณนิตยาบอกว่าปัญหาสังคมน่ากลัวยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายคนก็กลัวว่าสิ่งที่จะตามมาในอนาคตถ้าคนไม่มีเงินนะครับเงินไม่เหลือนะครับก็บางทีไม่รู้จะทำอะไรทำหากินอะไรเพื่อนะครับเพื่อที่หาเงินมาเรียกประทังชีวิตก็อาจจะต้องเลือกด้วยการทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็เป็นไปได้ซึ่งชลบุรีก็จริงๆโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่กังวลอย่างมากนะครับครับเราก็มีพูดคุยกันในสมาชิกด้วยว่าตรงเนี้ยเราต้องหาทางแล้วว่าจะทำยังไงเพื่อป้องกันให้ปัญหาตรงนี้ไม่เกิดหรือเกิดน้อยที่สุดนะครับครับทีนี้มาที่ธุรกิจของคุณก๊อฟบ้างนะครับข้าวไก่แจ้นะครับก็ภาวะที่มันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะข้าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะครับที่คนต้องทานคนต้องยังจำเป็นอยู่นะครับตรงนี้เราได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมครับตรงนี้ในธุรกิจของข้าวไก่แจ้เนี่ยเราก็ยังถือว่ายังดำเนินไปได้นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากว่าข้าวยังเป็นสินค้าที่คนยังต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังแต่ว่าปัญหาที่มีก็อาจจะเป็นในเรื่องของซัพพลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแล้งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการในตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นนะครับก็เลยมีการต้องหาซัพพลายตรงนี้มาเสิร์ฟตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วรวมถึงตอนนี้ในเรื่องของการทำงานนะครับเราต้องมีการเมเนจให้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรามีเวลาในเรื่องของเคอร์ฟิวต่างๆนะครับที่พนักงานเข้าออกเวลาได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐแต่ถือว่าภาพรวมของธุรกิจของไก่แจ้ก็ยังสามารถประคับประคองเดินต่อไปได้ครับครับแล้วธุรกิจอะไรนะฮะขนมต้มต้มมัดใช่ไหมฮะต้มข้าวต้มมัดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังส่งออกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีส่งออกด้วยครับแล้วเราก็มีขายออนไลน์นะครับทำโปรโมชั่นนะครับ1แถม1บนออนไลน์นะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับยี่ห้ออะไรแล้วนะครับกินไก่แจ้เองแม่นภาครับแม่นภานะครับท่านใดสนใจนะฮะก็ไปสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับมีรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมีโรงแรมอยู่ที่จังหวัดแพร่ป่ะฮะ
ใช่ครับโรงแรมที่จังหวัดแพร่เป็นยังไงบ้างครับศรีราชาก็ได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเราเนื่องจากคนหยุดการเดินทางนะครับเรื่องของการจัดงานสัมมนางานเลี้ยงต่างๆก็เรียกว่าศูนย์เลยนะครับในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่เราก็ยังดูแลพนักงานเราอยู่นะครับแล้วก็กำลังประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการยังไงต่อนะครับอันนี้ก็มีทางจังหวัดนะครับก็ทางท่านผู้ว่าก็ประกาศแล้วว่าสามารถที่จะปิดกิจได้นะครับแล้วก็มีความช่วยเหลือจากทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมต่างๆที่มาช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็คงต้องประคับประคองกันผ่อนนะครับในช่วงนี้นะครับใช่ครับที่ศรีราชาก็ยังถือว่ายังได้ครับเนื่องจากเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการต่างชาติญี่ปุ่นนะครับที่มาทำงานก็ยังเป็นการอยู่รายเดือนรายปีนะครับก็ยังพอมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่ครับเขายังไม่หนีกลับประเทศใช่ไหมครับบางส่วนก็ไม่ได้หนีครับบางส่วนก็กลับไม่ได้ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ก็ตอนนี้ไม่สามารถเดินทางได้นะครับเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยครับทีนี้เดี๋ยวนะครับไปดูข้อคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าคุณเฉลิมพลนะครับเขาบอกว่าการล็อกดาวน์พัทยามีส่งผลต่อเศรษฐกิจในมุมบวกหรือลบมากน้อยแค่ไหนครับคือผมมองว่าตอนนี้นะครับคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยแต่ก็ยังสามารถเดินทางได้นะครับในธุรกิจที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นของที่ไปส่งได้นะครับแต่ผมมองว่าก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับการที่จะควบคุมในเรื่องของโรคระบาดนี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของคนที่จะไปท่องเที่ยวมันก็เรียกว่าแทบจะศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้ก็คือคนไม่เดินทางนะครับจะเป็นก็เป็นผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับที่กินและใช้ที่ซึ่งผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ก็ดีนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับเรื่องของการเป็นรวมกลุ่มของคนนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้โรคระบาดมันเราจะคอนโทรลยากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ที่พัทยานี่ยังมีนักท่องเที่ยวที่เที่ยวอยู่บ้างไหมครับยังหลงเหลืออยู่ไหมครับผมคือผมว่าน้อยมากครับตอนนี้ครับและคือในส่วนโซนทะเลเนี่ยเขาก็ปิดละคัดกรองแล้วว่าการที่จะเข้าไปนะครับอย่างของผมเนี่ยมีลูกค้าที่จะต้องไปส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เขาเลี้ยงพนักงานอยู่นะครับไปส่งข้าวให้เขาเนี่ยก็ต้องมีบัตรในการที่จะเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีวัตถุประสงค์จะเข้าไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยก็มันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับครับอยากให้คุณไปส่งสินค้าที่เป็นอาหารอะไรเงี้ยได้อยู่ครับครับอยากให้คุณก๊อฟพูดถึงโครงการไก่แจ้ซัพพอร์ตนิดนึงครับมันมีที่มาทำเพื่ออะไรยังไงบ้างครับก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเรากำลังสู้อยู่กับโรคนะครับสู้อยู่กับไวรัสที่เรามองไม่เห็นนะครับก่อนเราสู้อยู่กับเรามีสงครามโลกที่ผ่านมาก็เป็นทหารออกไปสู้นะครับแต่ครั้งเนี้ยคนที่เป็นทหารของเราก็คือทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรทางโรงพยาบาลทางแพทย์ทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับก็ทำงานหนักมากนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดนะครับการเตรียมพร้อมต่างๆมันเป็นอะไรที่ทุกอย่างจะต้องตัดสินใจเร็วแล้วก็ทำเร็วนะครับเราก็มองเห็นนะครับว่าทางบุคลากรทางแพทย์ทางพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็มีความขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสอะไรตรงนั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับเราก็มองว่าเราทำธุรกิจนะครับเราอยู่ในธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราพอที่จะซัพพอร์ตอะไรได้เนี่ยก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังนะครับที่จะไปช่วยให้บุคลากรการแพทย์เนี่ยสามารถต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ได้ก็เลยมองว่าเราทำธุรกิจข้าวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับทุกท่านทุกโรงแรมทุกเอ็กโซเทียทุกโรงพยาบาลเนี่ยยังไงต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพทย์ก็ดีหรือว่าทางผู้ป่วยก็ดีเราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะเราตั้งเป้านะครับตั้งมั่นว่าอยากที่จะช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมอบข้าวให้กับ10โรงพยาบาลนะครับเราจะมอบจนกว่าโรคโควิดเนี่ยจะหายไปเลยนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยก็เลยตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มรันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมอบอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเลยใช่ไหมครับไม่จำกัดเฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีแค่นั้นใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ครับไม่ครับเรามอบให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐทั่วประเทศนะครับที่มีเจตจำนงที่มีความต้องการนะครับแต่สเต็ปแรกเนี่ยเราเลือกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ชลบุรีแล้วตอนนี้เราก็มีออกไปจังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็อย่างสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็มีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องนะครับให้ได้ครบอย่างน้อยเดือนละ10โรงแรมไอ้10โรงพยาบาลทุกเดือนนะครับจนกว่าโรคโควิดนี้จะหายไปนะครับครับคุณก๊อฟครับมีคนถามมาว่าสำหรับพนักงานโรงแรมรีสอร์ทที่ขณะนี้เนี่ยนะครับมีการปิดกิจการไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนเข้ามาพักนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกตินะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าพนักงานอาจจะยังอยู่ที่โรงแรมหรือไม่อยู่แล้วนะฮะอาจจะกลับไปบ้านนะครับพอโรงแรมกลับมาเปิดบริการปกติเนี่ยบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะกลับมาทำงานส่วนใหญ่จะนโยบายเป็นอย่างนี้เปล่าครับว่ายังสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคงไม่มีผู้ประกอบการท่านไหนอยากที่จะไม่รับพนักงานตัวเองกลับมาทำหรือไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องปิดโรงแรมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยแล้วไม่มีผู้ประกอบการรายไหนอยากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับครับเหมือนกันครับถ้าเกิดโรงแรมหรือธุรกิจตรงนี้มันกลับมารันได้ปกตินะครับโรคระบาดตัวนี้ได้จางหายคนเริ่มกลับมาเที่ยวผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรียกว่าแทบจะ 100% นะครับทุกโรงแรมเนี่ยคงต้องอยากจะให้พนักงานเดิมเนี่ยกลับเข้ามาทำโดยเฉพาะของผมเนี่ยผมก็จะบอกกับพนักงานผมทุกคนเลยนะว่าช่วงเนี้ยเราจำศีลกันก่อนยังไงอย่าให้เราตายทั้งเราในฐานะผู้ประกอบการเราในฐานะพนักงานเราต้องจับมือร่วมกันแล้วก็สู้ด้วยกันอันไหนช่วยเหลือกันได้เราทำให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วแน่นอนฮะธุรกิจมันกลับมาเปิดได้มันกลับมารันได้เริ่มมีลูกค้าทุกคนจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอวันนั้นที่จะต้องกลับมาด้วยกันนะครับครับสุดท้ายครับอยากจะให้คุณก๊อฟฝากข้อคิดนะครับให้กับผู้การ SME แล้วก็พลังบวกแล้วกันนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นที่กำลังเจอปัญหาเหมือนกันณขณะนี้นะครับว่าเขาควรจะทำตัวยังไงนะครับควรจะมีวิธีคิดความคิดอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดการประคับประคองแล้วก็ผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้นะครับครับอย่างแรกนะครับผมมองว่าคือสำคัญที่สุดเลยคือกำลังใจนะครับแล้วก็ใครที่จะให้กำลังใจเราได้ไม่ดีดีที่สุดคือตัวเราเองนะครับคือเราต้องมีพลังเราต้องมีกำลังใจแล้วเราต้องไม่คิดที่จะยอมแพ้นะครับผมมองว่าในทุกวิกฤตมันมีความเหนื่อยแหละแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสำหรับคนที่พร้อมจะปรับตัวไปกับมันนะครับมันก็อย่างที่เรียนนะฮะวันนี้เนี่ยโรคระบาดเข้ามานะครับธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จหรือว่าทำในรูปแบบเดิมแล้วได้ลูกค้าได้ยอดขายได้กำไรนะครับวันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนละครับแล้วต้องเปลี่ยนให้เร็วนะครับเราจะไม่สามารถทำอะไรที่เหมือนเดิมในช่วงที่ไม่มีโรคระบาดไม่มีโควิดไม่มีการแยกกันอยู่แบบเนี้ยนะครับครับมันไม่ได้ละวันนี้เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับว่าความจริงวันนี้เราใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำครับแต่เราจะทางยังไงกับความใกล้กว่าเดิมจากเทคโนโลยีที่เราอาจเคยมองว่าเราอาจจะต้องขับรถไปเป็นชั่วโมงเพื่อจะไปเจอลูกค้าเราจะทำยังไงที่จะวันนี้พอเจอลูกค้าขายได้เลยเรียกทุกคนประชุมได้เร็วลดประหยัดเวลาประหยัดอะไรอย่างเงี้ยพยายามมองพวกเนี้ยฮะให้มันเป็นข้อบวกให้กับเราแล้วเป็นพลังให้กับเราสู้ต่อไปเราไม่ต้องขับรถไปห้างเราประหยัดทั้งเรื่องการแต่งตัวเรื่องค่าน้ำมันเรื่องอะไรเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยฮะแล้วการจะเจอลูกค้าก็ง่ายขึ้นลูกค้าก็พร้อมที่จะใช้แล้วก็พร้อมที่จะทำกับเรานะครับตรงเนี้ยอยากให้พยายามดึงข้อบวกของการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมาเป็นพลังนะครับก็อย่ายอมแพ้ฮะสำคัญที่สุดแล้วผมมองว่าใครที่สามารถปรับตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวและสำคัญที่สุดคือต้องเร็วนะครับจะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วจะสามารถอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรเกิดถ้าวันนี้คุณอยู่ผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าธุรกิจคุณจะสามารถผ่านได้แทบทุกสถานการณ์นะฮะวันนี้ก็เป็นตัวเครื่องวัดอย่างนึงก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ผ่านตรงนี้ไปด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบแล้วกันนะครับแต่บททดสอบนี้อาจจะหนักหน่วงนิดนึง
นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ปัญหาอย่างอื่นก็คงจะเล็กไปแล้วล่ะครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับมีโอกาสคงจะได้เจอพูดคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวินัยขอบคุณครับขอบคุณครับก็คุณก๊อฟนะฮะคุณธีรินทร์ธัญวัฒนกุลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งก็เชื่อว่าไม่แตกต่างกันนะครับและคุณก๊อฟก็ได้ถ่ายทอดให้เห็นนะครับว่าผู้ประกอบการในชลบุรีไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับหรือว่าผู้ประกอบการด้านภาคการท่องเที่ยวก็ล้วนได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะผ่านให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปได้ดีที่สุดก็คือพลังใจของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นพลังใจให้นะฮะอีกแรงนึงนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้เตรียมแผนนะครับที่จะแก้ปัญหามันมาก่อนนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกคนนะครับไม่มีใครทุกคนประสบเหมือนกันหมดนะครับและทุกคนก็ต้องแก้ปัญหาผ่านไปให้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้หยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เราหยุดนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับที่ SCB Thailand Online นะครับเรา SCB Thailand Live นะครับ 10:30 นะครับเจอกันนะครับที่หน้าจอของท่านนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ